มาทานข้าวกับคุณย่าเหรอครับคุณปริชัดใช่ค่ะยินดีด้วยนะครับสำหรับงานใหม่ขอบคุณค่ะผมดีใจนะครับที่ได้มีเพื่อนร่วมงานเก่งๆอย่างด็อกเตอร์ปริชัดมาทำงานด้วยค่ะคุณปล่อยมือฉันได้ยังคะขอตัวก่อนนะคะผู้ชายดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกที่คุณทำเมื่อกี้เขาเรียกว่าฉวยโอกาสโอเคทักทายเอาหน้าไม่แต่ต้องของคนอื่นหรอกผมจะแต่ต้องของของผมเท่านั้นและผมก็จะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องของของผมเหมือนกันรู้ไว้ด้วยไม่ทำในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์จะทำถูกต้องที่สุดว่ายังไงครับลิมคุณไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผู้หญิงที่แสนอ่อนหวานสวยจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ยูกูจะยอมผมเตือนคุณแล้วนะหยุดก่อนค่ะไม่อยากฉวยโอกาสกับคุณฉัตรไม่หยุดใช่ไหมคุณพายุคะคือเมื่อกี้มันมีกระดาษติดอยู่ที่หน้าฉัตรนะคะคุณตินก็แค่ช่วยเอาออกให้มันไม่มีอะไรเกินกว่าที่คุณคิดนะคะที่ผมเห็นเมื่อกี้คือเอากระดาษออกเหรอครับค่ะฉัตรไม่ยอมให้ใครมาฉวยโอกาสทั้งที่ฉัตรไม่เต็มใจหรอกค่ะอายุอะไรจะถึงขนาดนั้นไม่ไหวเลยเพิ่งประกาศตัวคบกันได้ไม่นานแค่เห็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็รับไม่ได้แล้วผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าผมไม่แตะต้องของที่เป็นของคนอื่นหรอกผมจะแตะต้องของที่เป็นของผมเท่านั้นคุณพายุคะฉัตรเสร็จงานแล้วค่ะเราไปกันดีกว่าของของกูเอาคืนแน่ไอ้พายุแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ